เรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะว่ามีอะไรบ้างจะมีผ้าดิ้นทองแล้วก็มีกระดาษอันนี้ขนาด10x10นะคะแล้วก็จะมีกาวลาเท็กตัวนี้เป็นกาวลาเท็กกับกาวน้ำผสมกันกาวลาเท็ก 70% กาวน้ำ 30% ผสมกันแล้วก็เอามาเทใส่ขวดอันนี้นะคะแล้วก็มีเทปตัวนี้เป็นลายแบบนี้ค่ะแล้วก็มีกรรไกรไม้บรรทัดแล้วก็ปืนยิงกาวแล้วก็มีไหมญี่ปุ่นสีแดงลูกปัดเราก็จะมีลูกปัดกลมขนาด5 มิลแล้วก็6 มิลแล้วก็ลูกปัดพิกุลแล้วก็จะมีจุกครอบตัวนี้แล้วก็มีเข็มหมุดเอาไว้สำหรับตอนที่เวลาเราทำประกอบคราวนี้เรามาทากาวก่อนนะโอเคแล้วก็แปะลงไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้มันแห้งก่อนนะคะพอกาวแห้งแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนการทำตัวมันละให้เราขีดที่เลข2 2 2 ครึ่งนะคะตรงนี้2 ครึ่ง3 ครึ่งแล้วก็4 ครึ่งก็ให้เราขยับมาตรงนี้เริ่มจากจุดสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิม2 ครึ่ง3 ครึ่งแล้วก็4 ครึ่งจุดข้างล่างเอาไว้เหมือนกันจะได้ขีดตรงๆ2 ครึ่ง3 ครึ่ง4 ครึ่งแล้วก็เลื่อนมาตรงเนี้ยจุดสุดท้ายนะเรามาเริ่มใหม่ตรงนี้2 ครึ่ง3 ครึ่ง4 ครึ่งหรือว่าเราจะไม่ต้องขยับไม้บรรทัดก็ได้นะเราก็ทำแบบนี้ก็ได้เนี่ยมันจะตรงเลข2 ครึ่ง3 ครึ่ง4 ครึ่งแล้วก็มี7 8 9อันเนี้ยมันก็จะไม่ต้องขยับไม้บรรทัดสักครั้งนี้ก็ให้เราขีดพอขีดแล้วเราจะได้ประมาณนี้นะคะให้เราตัดเส้นสุดท้ายออกที่เป็นอันเล็กๆสุดท้ายเนี้ยตัดออกเลยค่ะเราให้เราหันกลับมาทางนี้แล้วข้อเนี้ยให้เราขีดไปตรง1.9 1.9 1.95 ช่องนะคะที่ทำ1.9เพราะว่าผ้ามัน10เซนติเมตรพอดีไงมันต้องเหลือไว้นิดนึงเอาไว้สำหรับติดกาวเนี่ยมันจะเหลือนิดนึงตรงนี้ข้างล่างก็ทำเหมือนกันเลยมาร์กจุดไว้1.9
แล้วก็ให้เราขีดเส้นตามจุดที่เรามาร์กไว้พอขีดออกมาเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วคราวนี้ให้เราหันมาด้านนี้ตัดแบ่งครึ่งที่เราขีดไว้ตรงนี้เส้นนี้มันจะทำได้2ชิ้นก็คือขีดไว้ทีเดียวเลยคราวนี้ให้เราตัดริมตัวนี้ออกเหลือไว้แค่ล็อกกลางอย่างเดียวเห็นไหมเหลือแค่นิดเดียวคราวนี้ให้เรามาพับก่อนพับตามเส้นที่เราขีดตรงเนี้ยใช้ไม้บรรทัดวางไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็พับขึ้นมันง่ายดีพับเราจะได้ลักษณะนี้แล้วคราวนี้ให้เราตัดตามรอยค่ะตามรอยตรงนี้ตัดแค่ถึงตรงเส้นที่ดินสอขีดไว้นะคะอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็พับตามรอยดินสออย่างนี้เลยด้านบนนี้ให้เราพับให้มันตรงเนี้ยให้มุมกระดาษตรงเนี้ยหัวให้หัวมันมาชนกันพอดีตรงนี้พยายามพับให้มันถึงมุมข้างล่างกระดาษพอดีนะคะตรงนี้ชนกันแล้วคราวนี้เราก็ทำเหมือนกัน5อันเลยจะได้ลักษณะนี้พับแล้วแล้วไอ้ด้านเนี้ยให้เราจุดตรงกลางใช้ดินสอมาร์กแบบกึ่งกลางเราใช้สายตาวัดใช้ระดับสายตาก็ได้กึ่งกลางไม่ยากก็อย่างนี้มันจะได้ลักษณะนี้แล้วให้เราพับจากตรงจุดที่เรามาร์กให้มันมาลงมาตรงเนี้ยตรงถึงตรงมุมนี้พับอย่างเงี้ยค่ะพับจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วไอ้สั่งทางด้านเนี้ยให้เราตัดออกให้มุมนี้กับมุมปลายมันเท่ากันหรือว่าถ้าใครวัดไม่เป็นเราก็พับก่อนก็ได้พับอย่างเงี้ยพับเหมือนให้มันมุมตรงกลางกับมุมข้างล่างอะพับให้มันเป็นรอยอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วเราค่อยตัดถ้าใครแบบยังทำไม่ถนัดนะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้นางตัดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันใช้ระดับสายตาได้แหละไม่ยากพอตัดแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยค่ะจริงแล้วเราตัดเนี่ยตอนเวลาเราพับอย่างเงี้ย
เห็นปะเราก็ตัดส่วนเกินตรงนี้ออกเวลาเราพับลงมาเนี่ยตรงมุมที่มันเป็นฉากของมันพอดีเราตัดออกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะเนี่ยค่ะเวลากลางออกมันจะเป็นอย่างนี้ส่วนข้างล่างก็ตัดออกเหมือนกันเลยตัดออกที่เราเป็นรอยพับเมื่อกี้ตัดออกมุมหนึ่งตามรอยที่เราพับมันจะได้ลักษณะนี้ค่ะนี่นะก็คือมีเหลือไว้มุมเดียวจริงๆไอ้มุมพวกนี้ที่เหลือไว้อ่ะสำหรับเอาไว้แบบติดกาวอ่ะโอเคแล้วคราวนี้เราก็มาเริ่มประกอบกันเลยเนาะคราวนี้ให้เราเนี่ยตรงเนี้ยที่มันเหลืออันเล็กๆเนี่ยทากาวไอ้อันที่มันยื่นๆออกมาเล็กๆทากาวให้ติดก่อนแล้วคราวนี้ก็ให้เราทาติดเนี่ยมันจะเป็นมุมที่เราพับไว้อะไอตัวที่พับลงไปอะให้เราติดข้างบนเนี่ยติดเสร็จแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งมาทับเห็นไหมทับให้มันตรงมุมพอดีแล้วก็ทำให้เหมือนกันทั้ง5 มุมพอติดครบ5 มุมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วคราวนี้ให้เรามาทำตรงด้านยาวเหมือนกันเลยไอ้ตัวที่เป็นกระดาษพับเข้าไปเนี่ยให้เราติดทากาวลงไปบนตรงรอยพับแล้วก็ให้เอาอีกแผ่นหนึ่งมาแปะให้มันตรงนี่ให้มันชิดขอบเส้นพอดีแล้วก็ทำให้มันครบทั้ง5 อันเลยพอติดเสร็จก็เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้กันเลยตัวผู้ที่เป็นห้อยๆนะตัวนี้ให้ตัดกระดาษให้ความยาว10 เซนติเมตรเอาไว้สำหรับให้เราพันอย่างเงี้ยมันจะได้ง่ายๆแล้วก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ดึงออกแล้วก็พับครึ่งอย่างนี้นะคะตัดออกแล้วเราก็มัดตรงที่เราแบ่งครึ่งเมื่อกี้มัดแน่นๆเลยนะ2 รอบก็ได้ค่ะแล้วเราก็ปล่อยด้านหนึ่งลงปล่อยลงอย่างนี้แล้วเราก็ตัดแยกมันออกทุกเส้นเลย
ล้วก็เล็มให้มันเท่ากันตรงปลายอ่ะตัดให้มันเท่าๆกันแล้วครั้งนี้เราก็เหลือทิ้งไว้ประมาณสัก25 เซนก็ได้หรือว่าตามขนาดที่เราต้องการอันนี้ก็เหลือไว้ประมาณสัก25 เซนแล้วคราวนี้ให้เรานำตัวเนี้ยเป็นจุกครอบตัวเนี้ยค่ะใส่ลงไปรูมันจะเล็กหน่อยนะอันเนี้ยจะใส่ยากนิดนึงเราก็ใช้ปืนยิงเกาแบบใส่ปลายๆตรงเนี้ยพอใส่เสร็จเราก็ใช้มือบีบๆแล้วก็หมุนๆเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี่ยเห็นปะจะมีปลายแหลมๆให้เราเสียบเข้าไปในนี้เลยหรือว่าใครจะใช้เข็มหมุดก็ได้นะคะเข็มหมุดจิ้มเข้าไปนี่มันก็จะครอบลงมาให้เราใส่กาวตรงคนๆนิดนึงแล้วก็เราก็กดตัวครอบตัวนี้ลงไปกดลงไปเดี๋ยวมันก็บีบรวมกันเองแบบนี้ค่ะแล้วคราวนี้ให้เรามัดปมเอาไว้สำหรับร้อยลูกปัดระดับก็แล้วแต่ความชอบของความชอบของแต่ละบุคคลเนาะตัวนี้นะก็จะมัดประมาณนี้มัดเสร็จแล้วก็ให้ใช้ลูกปัดขนาด5 มิลใส่ลงไปมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเว้นจากข้างล่างนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่จุกครอบอีก1 อันจุกครอบคราวนี้ให้เราใส่เริ่มจากตรงนี้นะคะคราวนี้เราจะต้องใช้เข็มหมุดช่วยละดันมันขึ้นหรือว่าใครมีที่คีบก็ใช้ที่คีบขึ้นมาก็ได้นี่ด้านนั้นคืออยากจะใส่เป็นด้านนี้นะแล้วก็อีก1 ขั้นตอนก็คือใส่จุดตรงนี้ตรงนี้ก็จะต้องใช้เข็มหมุดหรือว่าใครจะใช้เป็นลวดก็ได้ช่วยแบบจิ้มเข้าไปถ้าตรงนี้มันเสียบไม่ขึ้นเราก็ตัดตรงปลายมันออกนิดนึงก็ได้ให้มันแบบมีรูนิดนึงจิ้มเข้าไปเลยพอจิ้มเข้าไปแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะก็เลื่อนลงมานี่ตรงนี้เราก็แล้วแต่ว่าจะเอาห่างเท่าไหร่อันนี้น้องก็เอาห่างประมาณนี้แล้วก็ใส่กาวตรงปลายนิดนึงแล้วก็เอาจุกครอบตัวนี้ครอบตรงปลายไว้ตรงนี้เราค่อยมาดึงอีกก็ได้เพราะกาวยังไม่แห้งนี่ก็เว้นไว้ประมาณนี้ก็ได้แล้วด้านนี้ก็ให้ใส่เป็นลูกปัดเงี้ยค่ะลูกปัดพิกุลใส่ด้านนี้ให้เราทากาวรอบๆตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ลูกปัดพิกุลตัวเนี้ยครอบลงมาให้มันตรง
ให้มันตรงๆหน่อยนะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้เนาะแล้วคราวนี้ให้เราใช้ลูกปัดตัวนี้เป็นลูกปัด6มิลจะใหญ่กว่าข้างล่างใส่ลงไปตรงนี้ค่ะแล้วคราวนี้ให้เราใส่ย้อนกลับมาใช้เข็มหมุดช่วยดันเข้าไปหน่อยนี่จริงๆแล้วว่าไอ้ตรงสายตัวเนี้ยเราก็วัดเอาตามขนาดของเราแล้วกันเนาะที่จริงน่าประมาณสัก20เซนก็น่าจะพอแล้วนี่มันเหลือเยอะเหมือนกันนะนี่มันก็จะประมาณนี้พอเราได้ขนาดตามต้องการเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นลูกปัดดึงขึ้นก่อนแล้วเราก็ใช้กาวเราแตกเส้นหนึ่งแล้วก็เราก็ดึงลูกปัดตัวนี้ลงแล้วก็ตัดออกถ้าใครมีกรรไกรแบบอันเล็กๆอ่ะก็จะตัดง่ายกว่าอันนี้มันจะไม่ค่อยเนียนนะพอดีนะไม่มีกรรไกรแบบอันเล็กๆอ่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะแล้วคราวนี้ตอนท้ายเรามาแต่งตัวนี้ใช้เทปตัวนี้แต่งบริเวณตรงกลางตรงนี้ค่ะให้เราทากาวก่อนแล้วก็แปะลงไปเลยง่ายๆตรงนี้ปิดให้รอบพี่นางลืมใส่เหรียญให้ดูอ่ะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะประกอบด้านใดด้านหนึ่งอ่ะให้เราใส่เหรียญไปก่อนก็ได้พอดีเมื่อกี้นางลืมเอาเหรียญมาเลยลืมใส่จริงมันใส่เหรียญได้นะโอเคค่ะเสร็จแล้วถ้าใครชอบผลงานแบบนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้นางก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ